สิขี่รถต่อไปอีกเนาะเอาสิขี่รถไปเบิ้งดินโตที่ตอนที่เฮาซื้อไว้เนาะว่าอยู่จุดใดแล้วก็ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเฮาไป
อันนี้เขาขี่เข้ามาฮอดดินโตที่เขาซื้อไว้แล้วเนาะดินโตที่เขาขี่รถผ่านมาเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทางเข้าแล้วเขาขี่ผ่านมาเรื่อยๆจะเห็นว่าดินบ่กว้างๆนะที่เขาขี่รถผ่านมาทั้งหมดนั่นก็คือจะมีคนซื้อไปหมดแล้วนะพลังงานเขาจะบอกว่ามีคนซื้อไปแล้วเกือบ 2,000 ตอนเนาะก็หมายความว่าถ้า 2,000 ตอนนี้ถ้ามีคนมาอยู่เกือบหมดก็ประมาณเกือบ 2,000 หลังคาเรือนน่ะในบริเวณแถวๆนี้เนาะก็จะกลายเป็นตัวเมืองน้อยๆไปเลยในแถวๆนี้ก็จะมีเพิ่นจะมีทั้งตลาดทั้งโรงเรียนอย่างสุขศาลาอย่างอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เลยเนาะดินตัวที่เฮาซื้อไว้น่าจะเป็นดินตอนนี้จะเป็นดินบริเวณนี้เนาะตัวที่เฮาซื้อไว้เนาะราคาเนาะราคาตัวนี้เฮาซื้อแมตต์1แสนแมตต์1แสน 20,000 กีบเนาะแมตต์ละแสน 20,000 กีบถ้ามันจะมีดินตัวที่เป็น15 คูณ 30จังซี่นะแล้วก็20คูณ30เนาะดินโตที่10คูณ30เนาะก็จะตกอยู่36ล้านตกอยู่36ล้านเฮาบ่ได้จ่ายหมดนะเฮาเพียงจ่ายเพียงเฮาจ่ายก่อนเพียง2ล้านกีบเนาะแล้วที่เหลือเฮาก็จ่ายผ่อนไปตัวดินโตที่เป็นตอนละ10คูณ30เนาะก็ถืออยู่36ล้านเฮาจ่ายก่อน2ล้านแล้วก็เฮาไปผ่อนอีก5ปีอีก5ปีเฮาก็จ่ายแต่เดือนนึง568,000ว่ะจ่ายเดือนนึง568,000มันก็เป็นวิธีนึงสำหรับคนที่อยากมีดินเนาะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะอยากมีดินก็สามารถมาผ่อนได้เนาะดินแถวๆนี้ที่เฮาขี่รถผ่านมาตามเส้นทางที่ปู่คนกีดนะมีดินขายบ่ค่อยหลายแถวนี้เนาะแต่ว่าแถวนี้ราคาดินค่อนข้างถูกถ้าเทียบใส่ไปทางดงมะคายไปทางทางงอนบ่ไปทาง450ปีจังซี่เนาะดินแถวนั้นจะแพงหลายแต่ว่าในอนาคตไปทางพุ่นก็จะกลายเป็นตัวเมืองเนาะแต่ว่าทางพี่เนาะทางตาดมูลทางนาไซทองพี่น่ะความเจริญบ่ค่อยมาทางนี้ปานใดเนาะแต่ว่ามันก็บ่ได้ไกลตัวเมืองหลายปานใดเลยดินที่เฮาซื้อไว้เฮาเพียงแต่ว่าเฮามาซื้อพรไว้เนาะแล้วก็เฮาก็เปลี่ยนพฤติกรรมกันดำรงชีวิตของเฮาอย่างเช่นกันไปสร้างสรรค์สังคมอย่างซี่เฮาก็เฮ็ดน้อยลงแล้วก็เก็บเงินมาพรจ่ายค่าดินเนาะก็จ่ายไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ดินก็เป็นของเฮาเองจากนี้เนาะเห็นป่ะจากนี้ไปฮอดหลักสีแดงๆหั่นน่ะ20แมตรแล้วก็จากทางนี้ไปฮอดหลักสีขาวๆหั่น30แมตรเฮาซื้อเป็น20คูณ30 20คูณ30มันก็ถืออยู่เท่าไหร่70ปลายล้านน่ะ70ปลายล้านแต่ว่าเฮาจ่ายก่อน200,000จ่ายก่อน2ล้านแล้วก็ที่เหลือเฮาก็ไปจ่ายดาวเป็นเดือนของเฮานี่ก็จะจ่ายเดือนละล้านปลายเฮาสิมันเป็นดินของน้องสาวแล้วน้องสาวมาซื้อแล้วเฮาก็เลยมาจ่ายนําลาวถ้าในอนาคตถ้าอยู่นํากันก็อาจจะตั้ง2หลังได้หั่นน่ะดินประมาณนี้ตามเจ้าของโครงการเพิ่นบอกว่าทางเทิงหั่นน่ะจะเป็นตลาดซั่นดินบริเวณนี้จะขึ้นกับบ้านห้วยห้อมหรือบ้านห้วยหุ่มเฮาบ่แน่ใจแล้วเนาะจะขึ้นกับเมืองสีโคตาบองเนาะนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจเนาะอยากซื้อที่ดินไว้เพื่ออนาคตเนาะก็ลองมาซอกหาลองเบิ่งถ้าผู้ใดมักโซนทางนี้เนาะแต่ว่าโซนทางนี้น่ะทางตาดหมู่ทางมาทางเหนือทางนี้น่ะทางเหนือของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะก็น้ำบ่ท่วมเนาะทางนี้เนาะมันจะสูงเนาะจะเป็นภูเป็นเนินภูเป็นอย่างซี่จะสูงน้ำบ่ท่วมได้สนใจก็ลองมาซอกเบิ่งดินแถวๆนี้ราคาก็บ่แตกต่างกันปานใดราคาเท่าๆกันนะที่เฮาขี่รถผ่านมาก็เห็นเขาเจ้าติดป้ายราคาใส่ก็ราคาก็บ่แตกต่างจากบ่อนี้เนาะ
ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการที่เขาอยากจะมีดินเพื่อในอนาคตเนาะมาจ่ายน้อยๆจ่ายบ่หลายเนาะจ่ายก่อน2ล้านกีบซื่อๆบ่หลายดอกเนาะแล้วก็ที่เหลือเขาก็จ่ายไปเดือนละ 500,000 เดือนละล้านจังซี่น่ะก็ถือว่าบ่หลายได้เวลาเขาไปสร้างสรรค์เขาไปออกสังคมจังซี่น่ะเขาไปเทื่อนึงมันที่ 200,000-300,000 เป็น 400,000-500,000 หลายกว่านั้นก็ยังมีเนาะเขาพยายามประหยัดไว้แล้วก็มาซื้อดินเนาะมาซื้อดินมาพรดินไว้หรือว่าบางทีเขาอยู่ห้องแถวตัวอย่างว่าค่อยเองเนาะค่อยก็อยู่ห้องแถวคือกันค่อยก็อยู่ห้องแถวคือกันค่อยจ่ายค่าเช่าห้องแถวก็เดือนนึงก็ 7-8 แสนละเด้บวกค่าน้ำค่าไฟก็มาเดือนละ 800,000 เนาะเดือนละ 800,000 ก็ยังหลายกว่าที่ค่อยมาจ่ายค่าดินนี้อีกเพราะว่าดินนี้เขาจ่ายน้ำน้องสาวเนาะหมายถึงว่าเขาเอาเป็น2ตอนติดกันนะเขาจ่ายคนละครึ่งก็ตกอยู่คนละ 500,000 ปลายต่อเดือนเนาะแต่เขาไปจ่ายค่าห้องอย่างแพงกว่าจะสังเกตเห็นว่าอันเวลาตอนที่เขาขี่รถผ่านเมื่อกี้นี้เราก็จะเป็นบางคนเขาเจ้าก็มาอยู่เขาเจ้าก็มาตั้งเฮือนน้อยๆอยู่นะเพราะว่าการที่เขามาอยู่เขามาตั้งเฮือนน้อยๆอยู่มันก็เขาเอาเงินส่วนที่แทนที่เขาจะไปจ่ายค่าเช่าห้องแถวอยู่นี่สินะครับเอาเงินส่วนนั้นมาจ่ายค่าพรดินเนาะค่าดาวดินเนาะห้องแถวเขาอยู่ไป5ปีเขาจ่ายไปเรื่อยๆเนาะ5ปีผ่านไปก็ยังเป็นของเขาเจ้าแต่ว่าถ้าเขามาอยู่แบบนี้ได้นะเขาเรียกเขาบกไก่จากแถวนี้นะเขาจ่ายไปเรื่อยๆเขามาอยู่แถวนี้5ปีผ่านไปดินมันก็เป็นของเขาเนาะบริเวณแถวนี้ไฟยังบ่ทันมาฮอดเทื่อเนาะเป็นโซนที่เพิ่นเปิดใหม่ตอนนี้น่าจะขายน่าจะเกือบหมดแล้วแถวนี้กะเนาะแต่ว่าแถวโซนทางหน้าที่เขาขี่เข้ามาแถวๆนั้นจะมีไฟแล้วแถวนั้นนะก็จะมีคนเริ่มมาอยู่แต่แถวนั้นเขาจะขายไปหมดแล้วเฮามาซ่าเนาะเฮาก็เลยได้ทางพี่ทางห่างพี่เดี๋ยวจังน้อยเฮาสิขี่รถไปออกทางนี้เนาะเมื่อกี้นี้เฮามาทางนั้นเนาะเฮามาทางนั้นเฮามาจากขี่รถใส่เหนือเนาะเรามาทางนั้นตอนกลับเฮาสิลองไปทางนี้เนาะเพิ่นว่าทางออกไปทางนี้ก็มีแต่ว่ามันอาจจะยังเป็นทางน้อยอยู่นะเพิ่นยังบ่ทันเฮ็ดดีเท่าซั่นออกไปทางนี้ก็จะไปซอดใส่เส้นทางตัวที่เฮาเข้ามาเมื่อกี้เส้นทางที่ปูคอนกรีตนะแล้วก็ออกไปทางนี้แล้วก็เฮาสิออกไปทางเข้มขอมแล้วก็ไปสนามบินเดี๋ยวเฮาจะลองจับเวลาออกจากนี่ไปฮอดสนามบินใช้เวลาเท่าใดเนาะแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดเป็นอีก EP นึงเนาะอีกอันคลิปอีกตอนนึงเนาะสําหรับคลิปตัวนี้เฮาก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะสําหรับคลิปนี้แล้วก็ส่วนอีกคลิปนึงวิดีโออันนึงที่เฮาจะถ่ายจากบ่อนนี้เนาะออกไปฮอดสนามบินนะก็จะเป็นอีก EP นึงอีกตอนนึงเนาะก็ติดตามต่อไปเด้อ